รายการชีวิตไปตามดวงทำนายลักษณะนิสัยของคนราศีพฤษภคนที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนคือคนราศีพฤษภพูดถึงชาวราศีพฤษภนะครับก็ไม่มีใครเป็นนักรักที่น่ายกย่องเท่ากับชาวราศีพฤษภเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้ที่มีหัวใจรักอย่างแท้จริงรักในเพื่อนมนุษย์รักในธรรมชาติที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยถูกควบคุมด้วยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักนั่นเองนะครับถ้าคุณมีคนรักเป็นชาวราศีนี้นะฮะคุณคงอยากจะหอมทุกวันเพราะว่าเป็นคนที่น่ารักเอาใจเก่งด้วยและก็ซื่อตรงต่อความรักด้วยนะมีความหนักแน่นในความรักมากใบหน้ามักจะอ่อนไวนะและก็มีเสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงกันข้ามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับชาวราศีพฤษภนี้นะมักทำงานเกี่ยวข้องกับด้านศิลปะของสวยๆงามๆงานการบันเทิงหรือว่าด้านการเงินเพราะว่าเป็นนักสะสมเงินตัวยงเลยทีเดียวอีกทั้งยังหาเงินแล้วก็เก็บเงินเก่งอีกด้วยแต่ไม่ใช่คนเห็นแก่เงินนะตรงกันข้ามกับยอมเสียเงินที่จะได้นะที่เพียรได้สะสมมานานนั่นน่ะให้กับคนอื่นยืมได้นะถ้าคนคนนั้นมีความเดือดร้อนจริงๆแม้แต่คนคนนั้นจะไม่ได้มีหน้ามีตาสวยงามเท่าไหร่นักนะครับหรือมีผลประโยชน์อื่นใดให้เลยก็ตามทีเขาก็ยอมที่จะให้ยืมเงินได้แต่ทำไปเพราะความเมตตานั่นเองนะจนเมื่อถูกโกงเงินแล้วนั่นแหละจึงมานั่งช้ำใจในภายหลังนี่คือชาวราศีพฤษภส่วนหนึ่งก็มักจะมีนิสัยรักสวยรักงามนั่นเองนะครับนะชมชอบความสุนทรีชอบกลิ่นหอมๆชอบความสงบนะไม่ชอบความรุนแรงนะครับแล้วก็ไม่ชอบการต่อสู้ด้วยเวลาคุณอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีราศีพฤษภเนี่ยก็จะรู้สึกอบอุ่นและก็สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับชาวราศีพฤษภเป็นคนที่มีรสนิยมในการรับประทานอาหารที่ดีๆทำอาหารก็เก่งด้วยนะครับถ้าได้หัดทำแล้วเนี่ยสามารถปรุงรสอาหารได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวหาอะไรอร่อยมารับประทานได้ไม่หยุดหย่อนนะรูปร่างก็ไม่ค่อยจะผอมแห้งนักนะนอกจากนี้แล้วยังเป็นคนดูแลตัวเองได้ดีด้วยนะชอบดูแลเรื่องของความสะอาดของร่างกายเรื่องของผิวพรรณโดยเฉพาะผิวหน้าแม้กระทั่งในผู้ชายชาวราศีพฤษภบางคนนะครับก็จะดูแลพวกผิวพรรณของตนเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินแล้วก็มีดาวที่ควบคุมก็คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความสวยงามความรักการบันเทิงศิลปะและการเงินบางตำรายังจัดให้เป็นดาวที่ควบคุมอีกดวงหนึ่งนะฮะนั่นก็คือดาวเบคคัตหรือดาวโสมซึ่งเป็นดาวมหาลาภนะครับแล้วก็จะให้โชคยิ่งกว่าดาวพฤหัสบดีเสียด้วยนะครับดาวดวงนี้โคจรราศีละ613ปีนะครับนะเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจึงเหมาะที่จะทำงานด้านการเงินและการธนาคารได้ทีเดียวชาวราศีพฤษภนะจะเป็นนักสะสมคนหนึ่งนะครับมักจะมีของสะสมอย่างเช่นว่าหนังสือของขวัญของตกแต่งที่สวยงามชอบเก็บเล็กผสมน้อยอะไรทำนองนั้นนะแล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยทิ้งฟังอะไรง่ายๆนะครับทำให้เพื่อจะหาอะไรใช้สอยนะเพื่อเวลาจะหยิบมาก็จะดูง่ายนะหากของในบ้านนั้นเสียหายหรือว่าชำรุดบางทีเขาก็จะเป็นคนที่ตกแต่งได้ดีนะเขาจะนำไปซ่อมจนใช้การได้ดีนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าของหายเขาจะพยายามหาจนเจอนะนี่คือชาวราศีพฤษภแล้วก็ชอบในเรื่องของกลิ่นหอมมักจะเป็นคนที่มีจมูกไวต่อเรื่องของกลิ่นมากเลยทีเดียวบ้านของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นที่น่าชื่นชอบของตัวเขาด้วยแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยทีนี้ถ้าใครเป็นเพื่อนหรือคนที่รักของชาวราศีพฤษภแล้วก็ควรดูแลเรื่องของความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบในเรื่องของความสกปรกหรือว่ามีกลิ่นอะไรที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยจะใช้สติพิจารณาในเรื่องต่างๆมากกว่าสิ่งต่างๆที่มีนะมีที่มาที่ไปอย่างไรคนนั้นคนนี้ดีหรือเลวอย่างไรเนี่ยการจะยอมรับนับถือใคร
สักเรื่องสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่านการไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวราศีพฤษภนี้นะครับเป็นคนที่คบง่ายเข้าใจอะไรง่ายๆตรงๆซื่อๆนะครับซื่อสัตย์ด้วยไม่คดไม่โกงใครแล้วก็ยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่หาคนโดยทั่วไปจับได้ยากเลยทีเดียวนะครับคนที่จะเข้ากับชาวราศีพฤษภได้นั้นยากมากนะครับยากมากนั่นก็คือคนที่มักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดและทำอะไรแหวกแนวมากเกินไปเท่านั้นก็จะทำให้ยากที่จะยอมรับได้เลยทีเดียวนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนดื้อดึงนะแต่ก็จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเชื่อในตัวเองมากกว่าแล้วก็มักจะทำในสิ่งที่เดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถ้าใครนะถ้าใครเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อด้วยแล้วเนี่ยก็ควรปล่อยให้ทำในสิ่งที่ทำนะครับแล้วเกิดความสบายใจยกเว้นความดื้อถ้ามันร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินมากๆแล้วเนี่ยควรช่วยกันเตือนด้วยนะครับด้านความรักนั้นอย่าทำให้รู้สึกว่ามีการต่อต้านมิฉะนั้นแล้วจะดื้อดึงจนทำให้เรื่องยิ่งไปกันใหญ่เลยครับนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ขี้หึงหวงด้วยมักจะมีความชอบกับสิ่งของบางอย่างที่ใครจะมารุกล้ำหรือแตะต้องไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ควรไปยุ่งของเขาส่วนใครเป็นแฟนก็ไม่ควรเจ้าชู้มากนักนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะชาวราศีพฤษภเนี่ยจะทั้งแดกดันและจิกกัดคุณไม่ยอมลดละเลิกเลยทีเดียวนะครับนี่คือคำทำนายลักษณะโดยทั่วไปของชาวราศีพฤษภคือเกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ